สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาหมวกคุมหัวหรือโม่งคุมหัวของทาง 5.11 มาให้ดูกันหมวกตัวนี้ใส่ได้ทั้ง2ไซส์นะครับคนที่ใส่ไซส์ S แล้วก็ไซส์ M ก็ใส่ร่วมกันชื่อรุ่นก็มีบอกไว้นะครับ 5.11 Balaclava ซึ่งแปลว่าหมวกคุมหัวนั่นเองก็เป็นสีดำนะครับในถุงก็มีถุงกันชื้นแถมมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปเอาถุงออกก่อนนะครับแกะถุงออกจากถุงก่อนมันจะมีถุงซับในอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับเราดึงออกก่อนเสียงจะได้ไม่เกะกะที่ป้ายก็มีห่วงแบบนี้นะครับไว้สำหรับห้อยตามร้านค้าทั่วไปที่ป้ายก็เขียนบอกว่าพร้อมใช้งานได้ทันทีอันนี้คือเว็บไซต์ของทาง 5.11 ด้านนี้ก็คือด้านขวาภายนอกจะเป็นลักษณะการเย็บมีลายตรงนี้นะครับนี่คือการเชื่อมต่อของผ้าใช้ตะเข็บแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันด้านหน้าก็จะมีการเชื่อมต่อแบบนี้สำหรับส่วนที่ปิดใบหน้านะครับก็จะเป็น2ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทำผ้าในการเย็บคุมเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองทั้ง2ด้านนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านบนก็เป็นลักษณะแบบนี้ด้านล่างก็เป็นลักษณะแบบนี้ในการเย็บการเชื่อมต่อนะครับผ้าจากด้านล่างตรงนี้นะครับจะเย็บเชื่อมมาถึงตะเข็บตรงนี้เลยนะครับดูนะครับเข้าไปลึกถึงข้างในเลยในการเย็บการเชื่อมต่อของเขาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นหูพอดีเลยนะครับเวลาเราจะเอาหูฟังมาใส่มันก็จะมีความสะดวกนิดนึงในการที่จะเอาหูฟังเข้าออกในส่วนของปลายด้านล่างนะครับก็จะมีตราของ 5.11 ไว้ตรงนี้เป็นสีส้มแล้วก็พลิกมาก็จะเขียนว่าพร้อมใช้งานการเย็บส่วนปลายตรงนี้นะครับเหมือนชายเสื้อเลยนะครับเป็นตะเข็บคู่เย็บมาลักษณะของการเย็บก็เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนใบหน้านะครับเราจะเห็นว่าเขาเย็บโค้งเข้ารับกับใบหน้าแบบนี้ลักษณะของตะเข็บก็เย็บแบบนี้ไปเลยก็จะเห็นโลโก้เวลาเราสวมใส่หมวกของทาง 5.11 ตัวนี้ก็จะเห็นโลโก้ที่อยู่ด้านหน้าด้วยในการเย็บนะครับเข้าไปข้างในเห็นไหมครับก็จะเย็บแบบนี้ทั้ง2ด้านเข้าไปเลยเดี๋ยวมาลองสวมใส่ดูว่าจะเห็นประโยชน์ของการลักษณะการเย็บแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบ่งเป็น3ส่วน1 2 3เพื่อให้เข้ากับทรงหัวของเราจะลองดึงส่วนปิดปากและจมูกลงให้ดูก่อนนะครับมาดูด้านข้างกันการใส่หูฟังภายหลังสวมหมวกก็ไม่เป็นอุปสรรคมากนักจากนั้นเวลาปิดให้ปิดส่วนล่างก่อนแล้วค่อยเอาส่วนบนปิดทับอีกทีลองถอดส่วนบนให้ดูมีลักษณะเป็นแบบนี้ถ้าเราถอดออกทั้ง2ส่วนก็คือส่วนบนและส่วนล่างก็จะได้ผ้าพันคออีกแบบมาดูลักษณะการสวมหมวกกันน็อกส่วนที่บังหน้าภายในก็จัดได้ตามใจชอบครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์สินค้า 5.11 สำหรับคนที่รู้จักมาให้ดูกันขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ